คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณมิ้นท์แม่แฟนมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือขอลูกเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วครับเรื่องนี้น้องมิ้นท์ได้รับฟังมาจากผู้หญิงคนหนึ่งเกี่ยวกับคุณพ่อของเธอที่เธอคนนี้เข้าใจมาโดยตลอดว่าเสียชีวิตไปแล้วครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดเพิ่งมีบทสรุปเมื่อปี2563นี่เองครับคำอำลามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของน้องมิ้นแม่แฟนกันเลยครับสวัสดีจ้ะมิ้นสวัสดีค่ะพี่แจ๊คแหมเสียงดังฟังชัดจังเลยอ่ะยังไม่หลับใช่ไหมยังไม่หลับค่ะพี่แจ็คโอ้โหพี่แจ็คทำงานหนักกว่าหนูยังสู้ทนวันนี้ยังไงหนูก็ต้องสู้ทนค่ะนี่ผมจะเอาไอ้นี่แล้วนะเอาไม้จิ้มฟันมาถางลูกตาแล้วเนี่ยหนูเห็นพี่แจ็คเขย่าขารัวๆเลยนะคะอย่ามาหลับตอนหนูเล่านะเป็นการปลุกตัวเองนี่ก็ช่างสังเกตนะนั่งดูเขย่าขาเนี่ยเป็นการสร้างสมาธิให้กับตัวเองสุดยอดมากค่ะพี่แจ็คนะน้องมิ้นเราคุยกันล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้ววันนี้จะบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของเราสองคนนะคะพี่แจ๊คทำไมอ่ะวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีที่มินคุยกับพี่แจ๊คพอดีเลยนะวันนี้เลยเหรอก็9กันยายน2566เป็นวันแรกที่มินเล่าแม่แฟนกับพี่แจ๊คค่ะโอ้ยเฮ้ยนี่มันใช่ค่ะนี่คือไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่าวันนี้คือแอนน่ะเป็นคนวางคิวไว้เป็นวันนี้ใช่ค่ะใช่โดยที่พี่แอนก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยความบังเอิญมันไม่มีนะค่ะทุกอย่างมันไม่มีความบังเอิญหรอกเมื่อกี้จะบอกว่าเฮ้ยบังเอิญจังเลยความบังเอิญไม่มีหรอกมันต้องมีอะไรบางอย่างที่หรือว่ามันอยากจะให้มาถึงเวลาครบรอบพอดีเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องนี้ค่ะนะครับมาน้องมิ้นครบรอบ1ปีครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องแม่แฟนครั้งนี้ใช่ค่ะคำอำลาเป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งเล่าให้ฟังเหรอจริงๆเรื่องนี้มิ้นตอนแรกจะไม่เล่าค่ะพี่แจ๊คตอนแรกมิ้นจะเล่าอีกเรื่องนึงที่นักเล่าท่านหนึ่งอักษรย่อบ่อใบไม้ทำงานเกี่ยวกับแมลงเขาส่งมาให้คุณบอยคุณบอยฉีดตะกั่วแตนนี่ใช่ค่ะตอนแรกคุณบอยฉีดตะกั่วแตนจะให้เล่าอีกเรื่องนึงส่งเรื่องมาให้แต่ว่าเรื่องนี้ตอนแรกที่มินจะไม่เล่าเพราะว่าทุกครั้งที่มินอ่านเรื่องเขา มันมีความคล้ายคลึงกับชีวิตเราแล้วมินเล่าแล้วมันร้องไห้มินได้เรื่องนี้มาปีนึงแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้คิดว่าตัวเองน่าจะทำหน้าที่แทนลูกเขาได้ดีก็เลยตัดสินใจมาเล่าวันนี้ค่ะค่ะจะร้องไห้ไหมไม่ร้องแล้วพี่แจ๊คระดับนี้ค่ะจะคอยดูยังไงมาค่ะก็ก่อนอื่นสวัสดีพี่แจ๊คอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีพี่ขิงพี่สาวแอนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านที่เราฟังอยู่ณขณะนี้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแพมค่ะเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่คุณแพมอายุ12ปีแต่เรื่องราวเนี่ยมาจบจริงๆคือปี2563ค่ะมิ้นต้องขอเท้าความชีวิตของคุณแพมตั้งแต่ในวัยเด็กก่อนค่ะย้อนไปในวัยเด็กของคุณแพมเนี่ยคุณแพมเขาเกิดแล้วก็เติบโตที่บ้านในจังหวัดนึงทางภาคอีสานคุณแพมบอกว่าตั้งแต่เธอเกิดและก็เติบโตจนอายุ12ปีคุณแพมไม่เคยเจอคุณพ่อเลยที่ผ่านมาในวัยเด็กคุณแพมอาศัยอยู่กับแม่แล้วก็ยายในตอนเด็กอะค่ะคุณแพมก็เหมือนเด็กๆทั่วไปก็คือเขาก็สงสัยแล้วก็ถามคุณแม่ว่าคุณพ่อไปไหนทำไมเขาไม่เคยได้เจอคุณพ่อเลยไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็แม่ก็ไม่มีแม้กระทั่งรูปถ่ายหรืออะไรให้เขาดูเลยที่เกี่ยวกับพ่อซึ่งคุณแม่แล้วก็คุณยายของคุณแพมตอบตรงกันค่ะว่าคุณพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่คุณแพมเนี่ยยังเด็กจำความไม่ได้
พราะแบบนี้ค่ะตั้งแต่เด็กจนอายุ12ปีเนี่ยคุณแพมรับรู้ว่าคุณพ่อเสียชีวิตมาแล้วตลอดแต่คุณแพมเขาก็เล่าว่าเขาก็เป็นคนที่โชคดีมากมากนะคะที่เพื่อนๆอ่ะไม่เคยล้อหรือก็ไม่เคยบูลลี่เรื่องพ่อเขาเลยแต่ปัญหาเดียวที่เขาเจอในวัยเด็กคือทุกครั้งที่โรงเรียนจัดงานวันพ่อคุณแพมเขาจะรู้สึกเศร้าทุกครั้งตอนเด็กๆคุณแพมเขาก็เข้าร่วมงานวันพ่อเข้าร่วมทุกครั้งร้องไห้ทุกครั้งแต่พอโตมาค่ะมาอยู่ประถมศึกษาตอนปลายแล้วก็ใช้วิธีการลาโรงเรียนไม่ไปเข้าร่วมไอ้กิจกรรมวันพ่อที่โรงเรียนเขาจัดก็ใช้วิธีโกหกแม่โกหกยายว่าป่วยบ้างปวดท้องบ้างแม่กับยายเขาก็ให้หยุดไม่ต้องไปโรงเรียนแต่พอโตขึ้นนะคะคุณแพมเขาก็มาคิดเองนะคะว่าเอาจริงๆแม่กับยายอ่ะก็น่าจะรู้แหละว่าคุณแพมไม่อยากไปร่วมกิจกรรมงานวันพ่อที่โรงเรียนเพราะพอมาย้อนกลับไปอะค่ะทุกครั้งที่เป็นกิจกรรมวันพ่อคุณแพมโกหกว่าป่วยแต่ว่าแม่กับยายอ่ะก็ไม่เคยเสนอพาไปหาหมอไม่เคยถามอาการคุณแพมก็เลยคิดว่าแม่กับยายจริงๆก็น่าจะรู้ทันแหละว่าคุณแพมอ่ะโกหกตอนนั้นคุณแพมอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะต้องเข้าเรียนม.1ฐานะทางบ้านของคุณแพมใช้คำว่าเข้าขั้นยากจนแต่ตัวคุณแพมเองเป็นเด็กเรียนดีค่ะโรงเรียนที่คุณแพมเรียนในตอนประถมเนี่ยจริงๆอ่ะเขามีทุนการศึกษาที่ส่งเด็กไปเรียนต่อในตัวอำเภอโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนด้วยนะคะจนจบม.6เลยแล้วก็มีค่าขนมรายเดือนให้ด้วยแต่ว่ามันมีคนเข้าร่วมทุนเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนที่เรียนเก่งกว่าคุณแพมด้วยคุณแพมเล่าให้มิ้งฟังว่าตอนนั้นเธอก็ท้อใจค่ะเพราะว่ายายกับแม่คือเขาก็คิดสองแบบในตอนนั้นก็คือเขาคิดว่าถ้าเขาส่งคุณแพมเรียนมันก็ส่งได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะจบม.6 ไหมคือไม่รู้ว่าจะส่งได้กี่เทอมเพราะตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ค่าเรียนมันมีค่ากินค่าเดินทางไปเรียนรายวันด้วย อย่างตอนประถมอะค่ะโรงเรียนมันอยู่ใกล้บ้านมันปั่นจักรยานไปได้แต่พอมัธยมอะจะไปเรียนในตัวอำเภออ่ะมันต้องนั่งรถไปค่าใช้จ่ายมันมากขึ้นแต่อีกใจนึงของแม่กับยายก็คือถ้าไม่ส่งให้คุณแพมเรียนเนี่ยให้คุณแพมไปทำงานเลยเนี่ยก็กลัวว่าในอนาคตก็จะมาลำบากเหมือนแม่กับยายที่เรียนไม่สูง คุณแพมบอกว่าตอนนั้นตัวเขาเองคือร้องไห้ทุกวันเพราะเขากลัวเขาไม่ได้เรียนหนังสือคือเขาอยากเรียนยายกับแม่เขาก็ไปปรึกษาญาติเพื่อตอนนั้นเนี่ยคิดว่าจะไปขอยืมเงินญาติอ่ะมาส่งคุณแพมเรียนไปก่อนแล้วก็พอหน้าที่จะขายข้าวได้หรือมีอะไรก็จะผ่อนให้เขาแต่ตอนนั้นมันเหมือนฟ้ามีตาเหมือนสวรรค์มันเข้าข้างมีญาติฝั่งยายคนหนึ่งที่เขามีลูกสาวและลูกสาวเขาเนี่ยฐานะดีคือเขาได้สามีเป็นชาวต่างชาติและยังไม่มีลูกซึ่งสามีของน้าคนนี้ที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขามาทำธุรกิจอยู่ที่ประเทศไทยหลังจากแม่กับยายอะค่ะได้ไปคุยกับแม่ของน้าคนนี้ซึ่งน้าคนนี้ชื่อน้าบีนะคะพอเขาเห็นว่าคุณแพรมาเรียนดีเพราะว่าแม่กับยายอะเอาผลการเรียนไปให้เขาดูเขาเกิดเมตตาอะไรขึ้นมาสักอย่างนี่แหละเขาก็เลยจะให้ทุนคุณแพรมในการเรียนแล้วก็จะให้คุณแพรมเนี่ยมาเรียนที่กรุงเทพโดยที่เขาจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดแล้วก็ให้ไปกินไปอยู่ที่บ้านเขาได้เลยโดยที่คุณแพมจะพายายจะพาแม่มาด้วยก็ได้ถ้ากลัวว่าไม่ปลอดภัยหรือไม่กล้ามาคนเดียวตอนนั้นพอคุณแพมเขารู้อ่ะเขาบอกกับมิ้นว่าเขาดีใจมากดีใจที่ได้เรียนแล้วก็ดีใจที่ได้มากรุงเทพตอนนั้นคุณแพมยายและแม่ก็ตกลงกันว่าคุณแพมเนี่ยจะมากรุงเทพเนี่ยพร้อมกับแม่แต่ยายเนี่ยแกไม่มาแกขออยู่บ้านแกต่างจังหวัดเหมือนเดิมคุยอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อยทางฝั่งน้าบีอะค่ะเขาก็บอกให้คุณแพมกับแม่เนี่ยให้มาหาเขาที่กรุงเทพได้เลย มาก่อนเวลาได้เลยน้าบีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดการเตรียมโรงเรียนไว้ให้คือน้าบีเขาอยากให้รีบมาเพราะว่าเขาก็ให้เหตุผลว่าการไอสมัครเข้าเรียนม.1 อะมันมีขั้นตอนหลายอย่าง มีวันมอบตัววันปฐมนิเทศไหนจะซื้อเสื้อผ้าอีกเขาบอกให้ลงมาก่อนได้เลย พอนัดแนะกันเสร็จค่ะคุณแพมกับแม่ก็ลงมาหานบีแล้วก็สามีเขาเนี่ยที่กรุงเทพพอมาลงรถที่หมอชิดนบีกับแฟนฝรั่งเขาชื่อจอนนะคะก็มารับอาจอนเนี่ยฟังไทยได้
แล้วก็พูดไทยได้นิดหน่อยคุณแพมบอกว่าตอนที่มาก็เกรงๆแต่พอมาเจอเขาอะทั้งคู่อะคือเขาให้การต้อนรับที่ดีมากแบบอบอุ่นกับคุณแพมแล้วก็แม่มากและนบีเขาก็เสนอว่าการที่แม่คุณแพมมาด้วยเนี่ยงั้นเขาก็จ้างแม่คุณแพมเนี่ยมาเป็นแม่บ้านที่บ้านเขาไปด้วยเลยจะได้มีเงินกินเงินใช้รายเดือนส่วนกับคุณแพมเนี่ยนบีกับอาจอนก็ให้ทั้งเงินค่าขนมออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะนบีและอาจอนก็เลือกโรงเรียนที่ดีให้คุณแพมได้เข้าเรียนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนนะคะนอกจากเรื่องโรงเรียนเนี่ยเขาก็ให้ชีวิตที่ดีกับคุณแพมแล้วก็แม่มากๆเขาไม่ได้มองว่าแม่คุณแพมมาเป็นแบบภาษาชาวบ้านเลยก็ไม่ได้มองว่าเป็นคนใช้หรือมาเป็นแม่บ้านคือเขามองคุณแพมกับแม่เหมือนเป็นคนในครอบครัวเขาเลยอาจอนเองก็ดีมากค่ะคุณแพมบอกว่าเขาช่วยสอนภาษาอังกฤษอะไรให้คุณแพมด้วยตอนนั้นคุณแพมบอกว่าชีวิตเธอเนี่ยใช้คำว่าดีมากและดีแบบนั้นอยู่หลายปีตั้งแต่เธออยู่ม.1จนเธอมาเรียนอยู่ชั้นม.5ซึ่งตอนนั้นคุณแพมอายุ17ปีวันหนึ่งค่ะในคาบเรียนวิชาประวัติศาสตร์คุณแพมเขาก็ได้เรียนวิชานี้กับครูท่านหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครูท่านนี้เพิ่งมาสอนได้ปีเดียวคุณแพมเนี่ยเคยเจอท่านมาก่อนแล้วตั้งแต่ตอนอยู่ม.4แต่ยังไม่เคยได้เรียนกับคุณครูท่านนี้เพราะว่าครูท่านนี้จะสอนแต่นักเรียนชั้นม.5แล้วก็ชั้นม.6ครูท่านนี้ชื่อว่าครูอารีค่ะในคาบเรียนก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในการเรียนเนี่ยครูเขาก็จะมีการเช็คชื่อนักเรียนในห้องก่อนซึ่งพอครูเขาขานเรียกมาถึงชื่อของคุณแพมเนี่ยคุณแพมเขาก็ยกมือขึ้นแล้วก็พูดว่ามาค่ะแต่ครูเนี่ยกลับไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองครูอารีเนี่ยเขายังมองที่กระดาษรายชื่อมองอยู่พักนึงกว่าที่จะเงยหน้าขึ้นมามองหน้าคุณแพมคุณแพมตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรค่ะแล้วครูเขาก็เรียกชื่อคนอื่นๆในห้องไปต่อแล้วก็เริ่มเรียนกันในคาบเรียนวันนั้นค่ะครูเขามีแบบฝึกหัดให้ทำแต่ไอ้แบบฝึกหัดตัวเนี้ยจะต้องทำแล้วก็ส่งเลยก่อนที่จะจบคาบเรียนคุณแพมเขาก็รีบทำค่ะทำเสร็จก็เดินไปส่งครูที่โต๊ะซึ่งตอนนั้นก็จะมีเพื่อนคนอื่นๆที่รอส่งงานยืนต่อแถวอยู่พอมาถึงคิวคุณแพมคุณแพมก็ยื่นสมุดให้ครูตรวจพอครูเขาตรวจเสร็จเขาก็ส่งสมุดคืนมาแล้วเขาก็พูดขึ้นว่ากฎชกรเดี๋ยวพักเที่ยงไปหาครูที่ห้องพักครูหน่อยนะกฎชกรคือชื่อจริงของคุณแพมนะคะ คุณแพมตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรค่ะเขาก็ตอบว่าได้ค่ะอะไรเงี้ยตอนนั้นคุณแพมจะต้องเรียนอีกหนึ่งคาบถึงจะพักเที่ยงพอพักเที่ยงคุณแพมเขาก็รีบกินข้าวแล้วก็ไปหาครูอารีที่ห้องพักครูแต่คุณแพมเขาไม่ได้ไปคนเดียวค่ะเขาพาเพื่อนไปด้วย2 คนเพราะว่าตอนนั้นเขาคิดว่าครูอาจจะเรียกให้เขาไปช่วยงานอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเอาเพื่อนในกลุ่มเขาเนี่ยไปด้วย2 คนพอไปถึงหน้าห้องพักครูคุณแพมก็เดินไปที่โต๊ะของครูอารีโดยที่ข้างหลังก็มีเพื่อนเดินตามมาด้วย2 คนพอครูอารีเห็นว่าคุณแพมเอาเพื่อนมาด้วยครูอารีเขาก็พูดขึ้นว่าให้เพื่อนทั้ง2 คนเนี่ยของคุณแพมเนี่ยออกไปรอข้างนอก คุณแพมบอกว่าตอนนั้นอ่ะเธอรู้สึกกังวลกลัวนิดหน่อยแล้วก็คิดในใจว่าตัวเองไปทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมครูต้องขอคุยแค่กับเขาพอครูอารีเขาพูดไปแบบนั้นนะคะเพื่อนคุณแพม2 คนน่ะเขาก็ออกจากห้องพักครูไปครูอารีเขาก็เรียกให้คุณแพมเนี่ยไปนั่งลงที่เก้าอี้ที่หน้าโต๊ะของครูอารีตัวครูเขาก็เดินลงมานั่งแล้วเขาก็ถามคุณแพมว่ากฎชกรเธอเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเลยหรือเปล่าซึ่งคุณแพมเขาก็ตอบไปว่าแบบไม่ใช่ค่ะหนูมาเรียนกรุงเทพเพราะว่าน้าพามาเรียนที่กรุงเทพครูอารีเขาก็ถามต่อค่ะว่าแล้วตอนนี้เธออยู่กับใครที่บ้านคุณแพมก็เลยตอบไปว่าอ๋อหนูอยู่ที่นี่กับน้าอาฝรั่งแล้วก็แม่ค่ะครับครูเขาก็ถามต่อว่าแล้วคุณพ่อของเธอไปไหนไม่ได้อยู่กับคุณพ่อหรอครับคุณแพมเขาก็ตอบไปว่าอ๋อคุณพ่อหนูเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนหนูเด็กๆแล้วค่ะครับพอคุณแพมพูดจบค่ะครูอารีถามขึ้นมาว่าแม่เธอชื่ออรดีหรือเปล่าคุณแพมบอกว่าตอนนั้นตัวคุณแพมเองเขาก็งงๆนะคะว่าถามชื่อแม่เขาทำไมแต่เขาก็ตอบไปว่าใช่ค่ะครูท่านเนี้ย
ก็เลยพูดว่ากฎชกรเธอฟังนะฉันเป็นป้าของเธอและพ่อเธอยังไม่เสียนะพ่อเธอยังอยู่คุณแพมบอกว่าตอนนั้นตกใจงงแล้วครูอลีเขาก็พูดว่าตอนเย็นน่ะแม่เธอจะมารับเธอที่โรงเรียนหรือเปล่าคุณแพมก็บอกว่ามารับค่ะครูเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวตอนเย็นน่ะฉันขอเจอแม่เธอหน่อยนะแล้วเขาก็ให้คุณแพมออกจากห้องให้ไปพักเที่ยงต่อได้คุณแพมบอกว่าตอนนั้นอะตัวคุณแพมเองอะมันยังไม่ได้รู้สึกว่าคืออะไรมันงงมันอึ้งมันพูดไม่ออกแต่ก็เดินออกจากห้องพักครูออกมาพอเดินออกมาค่ะก็มาเจอเพื่อนสองคนที่นั่งเล่นรออยู่หน้าห้องพักครูเพื่อนก็มาถามว่าครูเรียกไปทำอะไรซึ่งตอนนั้นคุณแพมเขาตอบเพื่อนไปว่าแบบไม่มีอะไรครูมาคุยเรื่องเรียนเขาบอกกับมิ้นว่าที่ตอบไปแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเล่าอะไรให้เพื่อนฟังคาบเรียนบ่ายทั้งคาบวันนั้นคุณแพมบอกว่าตัวเขาเองเรียนไม่รู้เรื่องเลยคือในหัวมันคิดอยู่แค่ว่าแบบพ่อยังไม่ตายหรอแล้วครูคนนี้เป็นป้าเราจริงๆหรอแล้วถ้าพ่อยังไม่ตายทำไมแม่ไม่บอกคือทุกอย่างมันตีกันในหัวเขาจนไปถึงเวลาเลิกเรียนค่ะพอเสียงออดเลิกเรียนมันดังครูอลีก็เดินมาหาคุณแพมที่หน้าห้องเรียนเลยเพื่อนทุกคนตอนนั้นเขาก็ตกใจกันเพราะเขาคิดว่าคุณแพมคือมีเรื่องอะไรทำไมครูอลีต้องมายืนรอรับที่หน้าห้องครูอลีก็มาถึงคุณแพมเขาเก็บกระเป๋าอะไรเสร็จเขาก็เดินมาหาครูอลีลงจากห้องเรียนแล้วก็ไปยืนรอแม่กับนบีมารับปั๊บเดียวหลังจากเลิกเรียนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะนบีกับแม่ก็ขับรถมารับคุณแพมตัวนบีเนี่ยเขานั่งรออยู่บนรถเขาไม่ได้ลงมาแม่ของคุณแพมเนี่ยลงมารับคุณแพมที่ในโรงเรียนเนี่ยคนเดียว คุณแพมเล่าให้มินฟังว่าจังหวะนั้นอะมันติดตาเขาจนถึงตอนนี้คือแม่คุณแพมอะพอมองเห็นครูอารีที่ยืนอยู่ข้างคุณแพมอะแม่ดูตกใจมากแล้วพูดขึ้นว่าพี่ลีซึ่งครูอารีที่ยืนอยู่ข้างคุณแพมอะเขาก็พูดแบบเนี่ยว่าแล้วว่าใช่จริงๆตอนนั้นคุณแพมเขาบอกเขางงอะงงไปหมดคือไม่รู้จะพูดอะไรออกมาด้วยแต่ครูอารีอะเขาพูดขึ้นกับแม่คุณแพมว่าออลาดีทำไมเอาลูกมาเรียนที่นี่ได้ซึ่งแม่ของคุณแพมก็ไม่ตอบแล้วครูอารีเขาก็ยังไปพูดใส่แม่คุณแพมอีกว่าแล้วทำไมถึงบอกลูกว่าพ่อตายแล้วทำไมถึงบอกแบบนี้คุณแพมบอกจังหวะนั้นอะแม่เธอค่ะคว้าข้อมือคุณแพมเนี่ยแล้วก็พาเดินออกจากหน้าโรงเรียนเลยแต่ครูอลีเขาก็ไม่ได้ตามอ่ะนะคะพาเดินมาจนถึงรถของนบีขึ้นมาก็ขึ้นรถนบีมาที่เขาจอดรออยู่คุณแพมตอนนั้นเขาบอกเขาทั้งงงทั้งสับสนแม่เขาเองขึ้นรถมาก็รีบบอกนบีใช่ว่าเจอครูที่เป็นพี่สาวของพ่อแท้ๆของคุณแพมเนี่ยสอนอยู่ที่นี่นบีก็ถามว่าแล้วยังไงแล้วเขาว่าอะไรซึ่งแม่คุณแพมเขาก็ไม่พูดนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวขอไปคุยกันที่บ้านตอนนั้นแม่คุณแพมพูดแค่ว่าเรื่องมันยาวเดี๋ยวไปเล่าที่บ้านทีเดียวเลยคุณแพมเขาบอกว่าตอนนั้นเขาทั้งงงทั้งสับสนจนมาถึงบ้านแม่คุณแพมถามคุณแพมว่าเจอครูคนนี้ได้ยังไงคุณแพมก็เล่าให้แม่เขาฟังว่าครูคนนี้เข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่คุณแพมไม่ได้เรียนกับเขาเพิ่งได้มาเรียนกับเขาตอนอยู่ม.5เพราะว่าเขาสอนแค่ม.5กับม.6สอนวิชาประวัติศาสตร์ชื่อครูอาลีครับคุณแพมบอกว่าตอนนั้นเขาตัดสินใจถามแม่ไปว่าแม่ครูอาลีอ่ะเขาเป็นป้าหนูจริงเหรอเออซึ่งแม่คุณแพมก็ตอบเลยว่าจริงและแม่คุณแพมก็เล่าให้คุณแพมกับนบีฟังว่าครูอาลีเนี่ยเป็นพี่สาวแท้ๆของพ่อคุณแพมในตอนที่แม่ยังคบกับคุณพ่ออยู่เพราะว่าแม่มาทำงานที่กรุงเทพตอนสาวๆครูอารีคอยกีดกันตลอดเพราะไม่ชอบแม่ที่แม่เรียนไม่สูงแล้วก็ฐานะยากจนแต่พ่อคุณแพมเนี่ยเขาเป็นข้าราชการและบ้านพ่อคุณแพมเนี่ยเขารับราชการกันหมด บ้านเขามีหน้าตามีฐานะแม่บอกว่าครูอารีเนี่ยคิดมาตลอดว่าแม่เนี่ยมาเกาะพ่อกินแต่คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยด้วยความรักกันก็สู้ฝ่าฟันเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันแต่ตอนที่คุณแม่กำลังตั้งท้องคุณแพมอยู่เนี่ย
ครูอาลีเนี่ยคอยกลั่นแกล้งสารพัดเพื่อที่ต้องการให้แม่คุณแพมเนี่ยแท้งเพราะเขาไม่อยากให้ตระกูลเขาอะมีลูกที่มาจากแม่คุณแพมแต่สุดท้ายแม่คุณแพมไม่แท้งคลอดคุณแพมออกมาแต่ครูอาลีเนี่ยก็ขู่จะทำร้ายคุณแพมขู่จะฆ่าทิ้งก็เลยเป็นเหตุผลที่คุณแม่เลยตัดสินใจหนีคุณพ่อมาเพราะกลัวเขาฆ่าทิ้งก็เลยหนีมาอยู่กับยายที่บ้านเกิดและก็ไม่เคยได้เจอคุณพ่ออีกเลยไม่เคยติดต่อกันอีกเลยนับตั้งแต่ตอนนั้นแม่คุณแพมให้เหตุผลกับคุณแพมว่าที่ต้องบอกคุณแพมมาตลอดว่าคุณพ่อเสียไปแล้วเพราะแม่ไม่รู้จะเล่าแบบไหนคุณแพมฟังเนยคิดว่าการที่บอกว่าพ่อตายไปแล้วน่าจะง่ายมากกว่าครับคุณแพมตอนนั้นเขาบอกว่าเขาฟังแล้วอ่ะเขาโฟกัสอยู่จุดเดียวว่าถ้าอย่างนั้นก็จริงใช่ไหมที่พ่อยังไม่ตายแม่คุณแพมเขาก็บอกว่าจริงแต่ที่โกหกมาตลอดให้รับรู้ว่าตายเพราะไม่อยากคุณแพมตามหาพ่อเพราะกลัวครอบครัวพ่อจะมาทำร้ายนบีที่เขานั่งฟังอยู่ด้วยในตอนนั้นนะคะก็ถามแม่คุณแพมว่าแล้วพี่จะยังไงพี่สาวผัวเก่าพี่เขาเป็นครูอยู่ที่เนี่ยแล้วพี่จะทำยังไงซึ่งแม่คุณแพมเขาก็บอกว่าเขาอยากให้คุณแพมลาออกจากโรงเรียนที่นี่แล้วไปเรียนที่อื่นได้ไหมคุณแพมตอนนั้นเขาก็ตกใจนะบีก็ตกใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันอยู่ม.5แล้วอะค่ะพี่แจ๊คถ้าจะออกแล้วไปเข้าม.6ที่อื่นอ่ะคือยากมากแล้วคุณแพมก็ต้องไปเริ่มสังคมใหม่ซึ่งยากอีกด้วยเช่นกันแต่แม่คุณแพมเขาก็ขอร้องนะบีว่าแบบให้ทำให้ได้ไหมเขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยเขากลัวฝั่งคุณพ่อจะมาทำร้ายคุณแพมนบีตอนนั้นก็เลยขอไปปรึกษากับอาจารย์ก่อนเพราะว่าถ้าจะต้องย้ายตอนนั้นยังไงก็ต้องย้ายไปเรียนเอกชนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนเขาจะรับคุณแพมบอกว่าตอนนั้นตัวของคุณแพมเองไม่อยากย้ายเพราะมันอีกแค่ปีเดียวก็จบม.6แต่แม่ก็บอกว่าแบบแม่รู้ว่าบ้านฝั่งพ่อเขาร้ายยังไงแล้วเขาทำอะไรได้บ้างซึ่งคุณแพมเขาก็เข้าใจว่าแม่เป็นห่วงวันต่อมาค่ะคุณแพมไปเรียนตามปกติแต่โชคดีว่าวันนี้ไม่มีวิชาประวัติศาสตร์เพราะวิชานี้ใน5วันจะเรียนแค่2วันก็ไม่ต้องเจอครูอลีแต่คุณแพมบอกว่าตอนที่เธอยืนเข้าแถวตอนเช้าเนี่ยเดินไปกินข้าวตอนพักเที่ยงหรือว่าเดินเปลี่ยนคาบเรียนไปเรียนห้องอื่นถ้าเดินผ่านหรือเดินเจอครูอลีเนี่ยเธอจะเห็นว่าเขาอ่ะจะมองมาที่ตัวเองตลอดมองจนคุณแพมกลัวพอฟังสิ่งที่แม่เล่าแล้วก็รู้ว่าแม่เคยเจออะไรหลังจากกลับบ้านมาวันนั้นค่ะนบีกับจอนก็เรียกแม่คุณแพมแล้วก็คุณแพมมาคุยทั้งสองคนเนี่ยทั้งนบีแล้วก็จอนเนี่ยเขาคิดกันว่าครูอาลีตอนเนี้ยก็มายังไม่ได้ทำอะไรคุณแพมและการที่จะให้คุณแพมออกตอนนี้เพื่อไปเริ่มต้นใหม่ที่โรงเรียนใหม่เนี่ยมันยากทั้งการเรียนทั้งสังคมจอนกับนบีเขาก็เลยขอให้คุณแพมอ่ะเรียนที่เดิมไปก่อนและถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาสองคนเนี่ยจะเข้าไปคุยที่โรงเรียนเองคือตอนนั้นนบีเขาก็คิดนะคะว่านบีเองก็ไปรับคุณแพมที่โรงเรียนทุกวันไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดอย่างเวลาคุณแพมแกไปกับเพื่อนไปเรียนพิเศษนบีก็ไปส่งแล้วก็ไปรอรับนบีกับจอนเขาก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรที่ร้ายแรงตอนนั้นหลังคุยกันจบแม่คุณแพมก็มาพูดกับคุณแพมว่าถ้ายังต้องเรียนที่นี่อย่าไปยุ่งกับครูอาลีเด็ดขาดไม่ต้องไปคุยกับเขาไม่ต้องไปอะไรกับเขาคุณแพมบอกว่าตอนนั้นเธอก็ดีใจที่ได้เรียนต่อที่เดิมเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่ม.1 แต่ใจนึงก็กลัวครูอาลีมิ้นจะขอตัดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คุณแพมเจอไปเลยเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อเรื่องยาวแล้วเดี๋ยวทุกคนจะถามว่าผีมากี่โมงเดี๋ยวผีมาแน่ค่ะรอนิดนึงมิ้นสรุปให้ท่านผู้ฟังง่ายๆว่าจากที่บินถามคุณแพมว่าแล้วช่วงนั้นเนี่ยชีวิตคุณแพมเนี่ยเป็นยังไงอยู่ที่โรงเรียนยังไงเพราะว่าจากม.5ไปม.6ก็ต้องใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนเป็นปีคุณแพมบอกว่าเวลามีคาบเรียนเขาก็เรียนปกติเวลาส่งงานหรือการบ้านจะต้องเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยเป็นคนไปส่งที่ห้องพักครูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาและหลายๆครั้งที่ต้องเดินไปไหนในโรงเรียนแล้วคิดว่าจะตัวเองเนี่ยจะต้องเจอครูอรีคุณแพมเขาก็จะเดินกับเพื่อนตลอดเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้ามีคนอื่นอยู่ครูอรีจะไม่เดินมาพูดอะไรแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะก็คือครูอรีเขาไม่เคยเดินเข้ามาเขาได้แต่มองคุณแพมอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องน่าแปลกอย่างนึงค่ะพี่แจ๊คสิ่งที่คุณแพมรู้สึกแปลกมีอยู่เรื่องนึงคือในโรงเรียนคุณแพมเนี่ย
จะมีการตรวจเล็บตรวจผมตรวจกระโปรงซึ่งมันมีอยู่2ครั้งที่คุณแพมทำผิดกฎคือครั้งแรกเล็บยาวเพราะลืมตัดกับครั้งที่2หยิบกระโปรงใส่ไปเรียนผิดตัวดันไปหยิบตัวเก่าที่ใส่ตอนม.4 มันก็เลยสั้นเหินขึ้นมาเหนือเข่าซึ่งทั้ง2ครั้งเนี่ยคนที่ตรวจระเบียบในวันนั้นน่ะคือครูอารีแต่นอกจากเขาจะไม่ลงโทษคุณแพมครูอารีกลับทำเป็นเหมือนไม่เห็นแล้วก็ปล่อยคุณแพมเดินขึ้นห้องเรียนไปพร้อมกับเพื่อนคนอื่นไม่ได้กักคุณแพมเอาไว้ลงโทษ คุณแพมบอกว่าตอนนั้นเธอแปลกใจว่าแบบถ้าครูอารีร้ายอย่างที่แม่เล่าทำไมเขาไม่ทำเธอ จนวันที่คุณแพมเรียนจบม.6 ก็มาถึงวันนั้นนักเรียนทุกคนส่วนใหญ่เขาก็ทำเหมือนกันหมดค่ะคือจะเอาพวงมาลัยไปไหว้ครูที่สอนตัวเองก็จะไปกันเป็นกลุ่มๆค่ะซึ่งครูหนึ่งท่านที่ทุกคนจะต้องไปไหว้ในวันนั้นก็คือครูอารีถ้าไม่นับเรื่องที่คุณแพมเจอครูอารีถือเป็นครูที่ดีค่ะให้คะแนนนักเรียนก็ดีดุบ้างใจดีบ้างผสมกันแต่โดยรวมแล้วก็เป็นครูที่เด็กๆชั้นม.ปลายรักวันนั้นคุณแพมก็ไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อนในห้องเนี่ยแหละค่ะไปกันกลุ่มใหญ่ไปไหว้ครูอารีที่ห้องพักครูหัวหน้าห้องอ่ะเป็นตัวแทนเอาพวงมาลัยไปให้และทุกคนก็กราบแล้วครูอารีเขาก็ให้พรคุณแพมบอกว่าจำพรนั้นไม่ได้เพราะยาวมากแต่รู้แต่ว่าครูอารีเนี่ยไม่ได้มองที่นักเรียนคนอื่นเลยมองที่คุณแพมคนเดียวมองจนคุณแพมเองต้องเป็นคนหลบตาจังหวะที่ทุกคนจะลาครูอารีเพื่อจะไปไหว้ครูท่านอื่นครูอารีเขาก็เรียกคุณแพมเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เอามือจับหัวแล้วก็ให้พรคุณแพมบอกว่าพอเขาจับหัวคุณแพมเขาก็ก้มลงแล้วก็รับพรแบบงงๆแต่มืออีกข้างนึงของครูอารีค่ะเขากลับยื่นจดหมายฉบับนึงยัดใส่มือคุณแพมมาพอคุณแพมเงยหน้ามาครูอารีเขาก็แค่ยิ้มไม่พูดอะไรคุณแพมเขาได้จดหมายมาเขาก็ยัดใส่กระเป๋ากระโปรงนักเรียนเขาก็ไม่ได้บอกใครแม้กระทั่งเพื่อนพอโรงเรียนเลิกน้าบีกับแม่มารับคุณแพมเขาก็ไม่พูดเรื่องจดหมายนี้ให้แม่กับน้าบีฟังคุณแพมกลับมาถึงบ้านก็ขอน้าบีแม่แล้วก็จอนว่าอย่าไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมากินข้าวแต่จริงๆแล้วอะค่ะเขาเอาจดหมายอันเนี้ยไปอ่านในห้องน้ำเนื้อความในจดหมายมิ้นสรุปคร่าวๆให้พี่แจ็คและผู้ฟังได้ฟังแล้วกันนะคะเพราะถ้าอ่านตามจดหมายจะยาวมากเนื้อความในจดหมายมีใจความประมาณว่าครูอารีอะอยากขอให้คุณแพมเนี่ยมาเจอเขาหน่อยที่ห้างแห่งหนึ่งในร้านอาหารที่หนึ่งตอนเที่ยงตรงเขามีเรื่องทั้งหมดที่อยากจะบอกและถ้าบอกแล้วเนี่ยคุณแพมจะไม่รับฟังก็ไม่เป็นไรแต่เขาอยากจะบอกเพราะเขาไม่อยากให้คุณแพมเข้าใจพ่อตัวเองผิดไปตลอดชีวิตเนื้อความในจดหมายเป็นประมาณนี้คุณแพมพอได้อ่านจดหมายเธอบอกว่าความคิดในหัวเธอมันตีกันหลายอย่างใจนึงก็อยากรู้เรื่องคุณพ่ออีกใจนึงก็กลัวว่าถ้าไปเจอเขาแล้วไปถูกเขาทำร้ายจะทำยังไงแล้วก็รู้สึกผิดกับแม่กับนบีถ้าไปเจอก็ต้องโกหกไป คุณแคมเขาบอกเขาอาบน้ำไปคิดไปสุดท้ายความอยากรู้มันมากกว่าก็เลยตัดสินใจว่าไปพอตัดสินใจแบบนั้นอาบน้ำเสร็จตอนเย็นที่ลงมากินข้าวคุณแคมก็เลยโกหกนบีไปว่าพรุ่งนี้นัดกับเพื่อนไว้ขอไปเดินเล่นที่ห้างกับเพื่อนได้ไหมเป็นแบบฉลองสอบเสร็จก่อนที่จะต้องแยกย้ายกันไปเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยคุณแพมก็ขอให้นบีเนี่ยไปส่งที่ห้างแห่งเนี้ยตามเวลาที่ครูอาลีลงไว้ในจดหมายซึ่งนบีแกก็โอเคพอวันเช้าวันต่อมาในช่วงเวลาที่ได้นัดไว้นบีก็ไปส่งที่ห้างนั้นค่ะแต่เขาไม่ได้ลงมาด้วยคือเขามาส่งแล้วก็นัดแนะเวลามารับกันแค่นั้นตัวคุณแพมก็ไปร้านอาหารที่ครูอาลีระบุเอาไว้ให้มาเจอคุณแพมเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไปถึงห้างเนี่ยก่อนเวลาที่นัดไว้เนี่ยนิดหน่อยแล้วพอคิดว่าต้องไปเจอมันก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเขาก็แอบแวบเข้าไปอยู่ในห้องน้ำห้างเนี่ยแป๊บนึงจนตัดสินใจแล้วว่าแบบในเมื่อมาแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอ่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเขาจะทำร้ายแบบที่แม่เคยบอกอ่ะเขาก็คงทำไม่ได้เพราะที่เนี่ยมันก็เป็นห้างคนเดินก็เยอะไอ้ร้านที่นัดไว้มันก็เป็นร้านอาหารเป็นร้านข้าวคือเขาก็คิดแล้วว่าไม่น่ามีใครมาทำร้ายเขาได้พอเขาคิดแบบนั้นอะค่ะคุณแพมก็เลยเดินไปที่ร้านอาหารร้านเนี้ยที่ครูอารีนัดเอาไว้ในจดหมายพอเดินเข้าร้านอาหารไปค่ะก็มองเห็นครูอารีอะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารมุมในสุดของร้านแต่ครูอารีไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวค่ะ
ครูอารีนั่งอยู่กับผู้ชายคนนึงจากสายตาที่คุณแพมมองในตอนนั้นอายุผู้ชายคนเนี้ยน่าจะประมาณ50กว่าแต่งตัวภูมิฐานดูดีคุณแพมบอกว่าไม่รู้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือเปล่าแต่พอเขาเห็นผู้ชายคนเนี้ยเขารู้ทันทีเลยว่าผู้ชายคนเนี้ยคือพ่อเขาครับคุณแพมเขาตัดสินใจลงไปนั่งที่โต๊ะของครูอารีแล้วก็ไหว้ทั้งสองคนคุณแพมบอกว่าเขาเห็นเลยว่าผู้ชายคนเนี้ยพอเห็นหน้าเขาอะผู้ชายคนเนี้ยร้องไห้เลยครับครูอารีพอคุณแพมลงนั่งเขาก็ให้สั่งอาหารพอสั่งเสร็จเขาก็ไม่อ้อมค้อมเขาก็เข้าประเด็นเลยครูอารีเริ่มเล่าให้คุณแพมฟังเนื้อหาใจความที่มินสรุปได้คือครูอารีหรือว่าในที่เนี้ยคงต้องเรียกว่าเป็นป้าอารีแล้วนะคะครับป้าอารีเล่าว่าคุณแม่ของคุณแพมอะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเคยมาเป็นแม่บ้านที่บ้านของคุณพ่อกับคุณป้าอารีมาก่อนครับคุณพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการที่ตอนนั้นก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับแต่วันนึงเนี่ยอยู่ดีๆป้าอารีเนี่ยเขาดันมารับรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยถูกคุณแม่ของคุณแพมเนี่ยมายั่วยวนจนสุดท้ายแล้วคุณพ่อทำคุณแม่ของคุณแพมเนี่ยท้องซึ่งเด็กในท้องตอนนั้นก็คือคุณแพมครับตอนนั้นป้าอารีเขายอมรับว่าเขารับไม่ได้เพราะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพราะคุณพ่อของคุณแพมในตอนนั้นน่ะเขามีคู่มั่นคู่หมายที่เขาตกลงปลงใจกันไว้แล้วก็ชอบพอกันไม่ได้เป็นการคุมถุงชนด้วยแต่อยู่ดีๆคุณพ่อของคุณแพมกลับมาทำคุณแม่คุณแพมท้องซึ่งตอนนั้นมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าคุณพ่อจะต้องยกเลิกไอ้การมั่นหมายเนี่ยก็เท่ากับว่าต้องผิดใจกับผู้ใหญ่ในหลายฝั่งมากตอนนั้นสิ่งที่ทุกคนเขาแก้ปัญหาก็คือยังให้แม่คุณแพมอยู่ที่บ้านต่อตัวคุณพ่อเนี่ยเขาไม่เคยรังเกียจแม่คุณแพมและก็ไม่เคยรังเกียจคุณแพมป้าเขาก็เลยพูดว่าถ้าเขารังเกียจอ่ะเขาจะไปเซ็นรับรองบุตรและให้คุณแพมใช้นามสกุลของคุณพ่อมาจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงตัวคุณพ่อคุณแพมก็จำเป็นที่จะต้องแต่งงานกับคนที่เขามั่นหมายไว้แต่ก็ยังดูแลคุณแพมและก็แม่เป็นอย่างดีไม่ได้ให้เป็นแม่บ้านแล้วมีเงินให้ใช้มีบ้านให้อยู่แต่แค่ไม่ได้เอาไปออกงานไม่ได้เปิดตัวแต่ไม่มีใครกดขี่แต่สิ่งที่มันเป็นจุดแตกหักที่ทำให้คุณป้าอารีเขารับไม่ได้คือป้าอารีแกดันไปจับได้ว่าแม่คุณแพมเนี่ยเล่นของใส่พ่อคุณแพมซึ่งในตรงนี้ขอไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าแม่คุณแพมณปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่และท่านก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองเคยทำมากๆอุ้ยครับพอจับได้มันก็เป็นเรื่องใหญ่คุณพ่อยอมรับว่าในตอนนั้นเขาโกรธมากตอนนั้นป้าอารีเขาก็เลยยื่นข้อเสนอให้แม่คุณแพมอ่ะทิ้งคุณแพมไว้ที่นี่คือที่บ้านฝั่งคุณพ่อเขาจะเลี้ยงเองแล้วแม่คุณแพมจะไปไหนก็ไปแต่เขาให้เงินแต่แม่คุณแพมไม่ยอมและสุดท้ายแม่คุณแพมก็พาคุณแพมอ่ะหนีไปกลับไปบ้านเกิดซึ่งคุณพ่อในตอนนั้นอ่ะรู้แค่ว่าแม่คุณแพมเป็นคนจังหวัดอะไรแต่ไม่ได้รู้ว่าบ้านไหนอำเภอไหนเขาก็ไม่รู้จะไปตามหายังไงซึ่งตอนนั้นตัวคุณแพมก็เด็กมากป้าอารีเขาบอกว่าเขาก็เข้าใจว่าคุณแพมคงจำอะไรไม่ได้นอกจากเรื่องเล่าทั้งหมดที่ป้าอารีเล่ามาป้าอารีเขาก็ยังเอาหลักฐานภาพถ่ายต่างๆที่คุณพ่อถ่ายกับคุณแพมตอนเด็กมีรูปของป้าอารีด้วยให้คุณแพมดูเป็นเครื่องยืนยันซึ่งคนในรูปบางคนนัดตอนนี้ที่มินได้คุยกับครอบครัวเขาก็ยังมีชีวิตอยู่วันนั้นคุณพ่อคุณแพมเขาได้พูดกับคุณแพมว่าเขาภาวนามาตลอดชีวิตในทุกครั้งที่เขาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะที่ไหนในประเทศไทยคุณพ่อเขาขอตลอดว่าขอให้เขามีโอกาสได้พบลูกสาวก่อนที่เขาจะตายคุณพ่อบอกคุณแพมว่าเขาไม่ได้ไม่คิดตามหาคุณแพมเขารู้แต่ว่าแม่คุณแพมอ่ะมีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดนึงแต่มันกว้างเกินกว่าจะรู้ว่าคุณแพมไปอยู่ที่ไหนในตอนนั้นที่คุณพ่อมาเจอคุณแพมภรรยาของคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและคุณพ่อเนี่ยไม่ได้มีลูกกับภรรยาละเพราะว่าเธอร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงคุณแพมเล่ากับมินว่าความทรงจำในวันนั้นในตอนอายุ18ปีมันติดตาคุณแพมอยู่ตลอดครั้งที่เจอคุณพ่อกับป้าตอนนั้นเขาก็ให้ที่อยู่กับเบอร์โทรไว้แล้วก็แยกย้ายกันพอน้าบีกับแม่มารับคุณแพมเขาก็ยังไม่พูดอะไรนะคะรอจนถึงบ้าน
พอถึงบ้านก็เลยตัดสินใจพูดความจริงทั้งหมดว่าวันนี้ไปทำอะไรมาไปเจอใครมาแล้วก็ถามแม่ในทุกประเด็นที่ไปเจอกับพ่อแล้วก็ป้ามาเลยวันนั้นก็เลยกลายเป็นวันที่คุณแพมกับแม่ทะเลาะกันแบบใหญ่โตแบบคุณแม่เขาก็ด่าทอคุณแพมด้วยคำหยาบคายมากมายและก็ไล่ให้คุณแพมไปอยู่กับพ่อคุณแพมในตอนนั้นเขาเสียใจมากเพราะว่าเขาแค่คิดว่าเขาอะแค่อยากรู้ความจริงว่าทำไมว่าแม่ทำแบบนี้จริงไหมแต่มันกลายว่าต้องมาทะเลาะกับแม่ไอความเสียใจตอนนั้นอะก็เลยหนีออกจากบ้านไปขึ้นแท็กซี่นั่งแท็กซี่ไปหาคุณพ่อตามที่อยู่ที่พ่อให้ไหวตอนนั้นมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนเป็นคดีความมิ้นข้ามรายละเอียดตรงนี้ไปเลยทุกอย่างเขาก็บาดหมางกันนานมากหลายปีค่ะพี่แจ๊คจนมาถึงปี2563ค่ะปี2563เป็นปีที่ดีของคุณแพมมากๆเพราะมันเป็นปีที่ทั้งพ่อและแม่เคลียร์กันได้พ่อกับแม่เขาก็ตัวพ่อเองเขาก็ให้อภัยแม่ที่เคยทำของใส่เขาแม่เองก็สารภาพว่าที่โกรธตอนนั้นคือการที่แบบคุณแม่ทำของ บางอย่างใส่แต่ว่าพอคุณพ่อจับได้คุณแม่หนีมาทางฝั่งบ้านคุณพ่อเขามีการไปแก้ของแต่ของพวกนั้นนะคะมันย้อนเข้าคุณแม่จนตัวคุณแม่เองใช่ค่ะแล้วตอนแรกที่ตัวคุณแม่เขาโกรธเพราะว่าเขาคิดว่าฝั่งบ้านพ่อทำของใส่เขาคืนเพราะว่าแม่เขาเจอเหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่ทำให้เขามีอาการหลอนจนเอามีดเฉือนหัวนมตัวเองค่ะแต่ว่าดีที่ว่ายายเขามาห้ามได้ทันก่อนที่จะเฉือนจนขาดคุณพ่อเขาก็เคลียร์ตรงนี้ว่าเขาไปแก้จริงแต่เขาไม่เคยสั่งให้ใครไปทำของกลับเขาก็พูดคุยกันแล้วเขาก็อโหสิให้กันตัวคุณแม่เองก็ไม่เคยมีสามีใหม่ก็เลี้ยงคุณแพมอย่างเดียวคุณพ่อเองกับภรรยาที่แต่งกันตอนนั้นก็ภรรยาก็เสียไปแล้วไม่มีลูกด้วยกันทางพ่อและแม่ก็คุยกันจนเข้าใจตกลงกันได้คุณแพมคืนดีกับแม่และก็ไปมาหาสู่คุณพ่อได้ทุกอย่างลงตัวมีความสุขคุณพ่อเข้ามาขอรับดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตของคุณแพมแทนนะบีทุกอย่างไปได้สวยจนมาถึงปี2563ในปีนั้นในวันเสาร์ที่12กันยายน2563เป็นวันที่คุณพ่อกับคุณแม่คุณแพมใช้คำว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ยอมเปิดใจที่จะมานั่งกินข้าวร่วมกันครับเพราะว่ามันเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแพมค่ะครับวันนั้นคุณพ่อจองร้านอาหารไว้ที่นึงแล้วคุณพ่อก็บอกกับคุณแพมว่าจะมารับคุณแพมกับแม่ที่บ้านของนบีเนี่ยประมาณ 10:30 ไม่เกิน 11:00 คุณแพมบอกว่าวันนั้นคุณแม่คือแต่งตัวสวยมากจัดเต็มมากแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนบีก็มานั่งแต่งหน้าทำผมให้คุณแม่ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณแพมแต่งตัวเสร็จก่อนเวลาคือก่อน 10:30 ก็ลงมารอคุณพ่อกันที่ข้างล่างบ้านเพื่อที่เวลารถคุณพ่อมาจอดที่หน้าบ้านจะได้เห็นแต่ตอนนั้นมันเป็นเวลาปาเข้าไป 11:00 แล้วค่ะพ่อไม่มาตอนแรกคุณแพมเนี่ยจะโทรหาพ่อแต่แม่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปโทรเร่งเขาเผื่อว่าเขาขับรถอยู่ถ้าเขาเลทอีกสัก10 นาทีค่อยโทรเผื่อเขาติดธุระอย่างอื่นคุณแพมบอกว่าพอแม่พูดเนี่ยยังไม่ทันจบประโยคเบอร์คุณพ่อก็โทรเข้ามาพอแม่คุณแพมเห็นน่ะเขาก็เลยพูดว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพ่อแกโทรมาเลื่อนหรือเปล่าหรืออะไรคุณแพมก็เลยกดรับสายแล้วก็ถามว่าพ่ออยู่ไหนแต่ปลายสายที่คุยไม่ใช่คุณพ่อค่ะปลายสายเป็นเสียงผู้ชายคนนึงพูดกับคุณแพมว่าสวัสดีครับผมเป็นกู้ภัยนี้นะครับคุณเป็นลูกสาวของคุณอภิชาติใช่ไหมครับคุณแพมในตอนนั้นก็ตอบไปว่าใช่ค่ะผู้ชายปลายสายเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้คุณอภิชาติเนี่ยประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับกำลังพาไปส่งที่โรงพยาบาลแป๊บนึงจ้ะน้องมีนค่ะหมุนหายยังหายได้ไหมโอเคใครที่หมุนแล้วออกแล้วเข้าใหม่ขออภัยด้วยคุณผู้ชมผู้ฟังครับย้อนกลับไปนิดนึงคือมีโทรศัพท์โทรมาเป็นปลายสายบอกว่าเขาเนี่ยเป็นกู้ภัยแต่ใช้เบอร์คุณพ่อโทรค่ะเออเนี่ยพอจะเข้าปุ๊บหมุนเดี๋ยวหนูก็โดนด่าว่าผีออกช้าอีกไม่เป็นไรต่อเลยไปเลยครับค่ะทีเนี้ยค่ะเป็นเบอร์คุณพ่อโทรเข้ามาแต่ปลายสายเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่พูดกับคุณแพมว่าสวัสดีครับผมเป็นกู้ภัยนี้นะครับคุณเป็นลูกสาวของคุณอภิชาติใช่ไหมครับ
คุณแพมในตอนนั้นนะคะตอบไปว่าใช่ครับซึ่งผู้ชายปลายสายเขาก็เลยพูดว่าตอนนี้คุณอภิชาติเนี่ยประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับกำลังพาไปส่งที่โรงพยาบาลชื่อนี้นะครับให้ญาติเนี่ยตามไปที่โรงพยาบาลได้เลยจ้าคุณแพมบอกว่าตอนนั้นอะตัวเธอเองอะตกใจเธอก็เลยหันไปพูดกับแม่ว่าแม่พ่อโดนรถชนแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้แม่ครับซึ่งหลังจากนั้นแม่เป็นคนคุยทั้งหมดจนพอแม่วางสายไปเนี่ยแม่เขาก็หันมาพูดว่าพ่อโดนรถชนเฉยๆไม่ได้เป็นอะไรอยู่โรงพยาบาลและแม่เขาก็บอกให้นาบีอะพาไปที่โรงพยาบาลที่กู้ภัยเขาแจ้งให้ไปเพราะว่าโรงพยาบาลเขาบอกว่าญาติต้องรีบมาเซ็นเอกสารไปถึงโรงพยาบาลนะคะแม่เขาก็สั่งให้คุณแพมโทรไปบอกป้าอาลีตอนแรกคุณแพมสบายใจคิดแค่ว่าพ่อไม่เป็นอะไรเพราะว่าแม่บอกแบบนั้นแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลนะคะคุณพ่อดันอาการหนักมากต้องเข้ารักษาตัวใน ICU คุณแพมเนี่ยเห็นว่าแม่กับนบีอ่ะเดินไปคุยกับพี่ๆกู้ภัยคุณแพมในตอนนั้นไม่ได้เดินไปเพราะว่าแม่ให้นั่งเฝ้าที่หน้าห้องไว้เผื่อว่าหมอหรือพยาบาลเขาจะออกมาแจ้งอะไรครับสักพักนึงป้าอาลีก็มาค่ะมาที่โรงพยาบาลแล้วก็มาที่หน้าห้อง ICU ตอนนั้นคุณแพมบอกว่าตัวเองอ่ะตัวของเธอเองอ่ะตกใจมากแล้วเขาแบบเจอหน้าป้าอาลีเขาก็ได้แต่ร้องไห้ครับสักพักนึงแม่เดินกลับมากับนบีมาเล่าให้คุณแพมกับป้าอาลีฟังว่ากู้ภัยบอกว่าที่พ่อโดนรถชนน่ะเป็นเพราะว่าพ่ออ่ะไปจอดรถเรียบข้างทางเพื่อข้ามถนนไปซื้อเค้กซึ่งร้านเค้กอยู่อีกฝั่งหนึ่งพ่อจอดรถเรียบไว้ฝั่งซ้ายและข้ามถนนเนี่ยสองเลนเนี่ยไปฝั่งขวาเพื่อไปร้านเค้กแต่ไอระหว่างข้ามไปค่ะมันมีมอเตอร์ไซค์ที่เขาแบบซอกแซกอะค่ะมันพุ่งมาพ่อแกก็เลยหลบถอยหลังเสียหลักเซมอเตอร์ไซค์อย่าไม่ชนพ่อแต่พ่อไปโดนรถยนต์ที่เขาขับมาชนแทนแล้วมันชนเข้าที่กลางลำตัวเลยคนที่อยู่ตรงนั้นที่เขาขายของเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ร้านเค้กที่คุณพ่อไปฝังไว้แล้วจะไปเอาอ่ะเขามีกล้องวงจรปิดเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคุณแพมบอกกับมินว่าตอนนั้นตัวของคุณแพมเขาไม่เข้าใจรับรู้อะไรทางกฎหมายก็มีแต่ผู้ใหญ่ที่เขาคุยกันคุณแพมเขาคิดอย่างเดียวว่าเขาขอให้พ่อรอดขอแค่นั้นขอให้พ่ออย่ามาเสียในวันเกิดของตัวเองเพราะมันคงทำให้ตัวเขาเองคิดถึงพ่อแล้วมันต้องทุกข์ไปตลอดชีวิตทุกครั้งที่ถึงวันเกิดตอนนั้นคุณแพมเขาก็ขอแม่ว่าเขาจะนั่งอยู่หน้าห้อง ICU เขาจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยจนกว่าหมอจะออกมาจนกว่าพ่อจะออกมาคุณแพมบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนั่งอยู่หน้าห้องนานมากนั่งตั้งแต่บ่ายจนเย็นไม่มีหมอหรือไม่มีอะไรออกมาเลยทีเนี้ยค่ะนบีอ่ะเขาก็เห็นว่าคุณแพมนั่งข้าวก็ไม่กินน้ำก็ไม่กินเขาก็เลยบอกว่าให้ไปพักให้ไปนอนที่รถเดี๋ยวนะดูให้ถ้ามีอะไรจะโทรไปมานั่งอยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกคุณแพมตอนนั้นก็ผู้ใหญ่เขาพูดรวมๆกันหลายคนเขาก็เลยตัดสินใจทำตามที่นบีบอกก็เอากุญแจรถจากนบีแล้วก็ไปนอนที่รถนบีที่จอดไว้คุณแพมบอกว่าความที่ตัวเธอเองร้องไห้มากอะค่ะขึ้นไปอยู่บนรถแป๊บเดียวอะก็เผลอหลับไปแล้วเนี่ยในฝันคุณแพมเนี่ยเห็นว่าพ่อเดินมาหาในฝันก็คือตัวเธอเองอ่ะก็นอนอยู่บนรถนบีเนี่ยแหละและพ่อเนี่ยเดินมาเคาะกระจกรถคุณแพมเธอก็เปิดประตูไปแล้วก็เรียกพ่อขึ้นรถชวนพ่อกลับบ้านไปฉลองวันเกิดเธอบอกว่าตอนนั้นในฝันอ่ะจำไม่ได้ว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุแต่พ่อตอบคุณแพมในฝันว่าพ่อกลับไปไม่ได้แล้วนะแพมแต่พ่อจะอยู่กับแพมเสมอนะลูกครับอย่างน้อยพ่อก็ได้เจอแพมก่อนที่พ่อจะตายคุณแพมบอกว่าพอได้ยินแบบนี้ใจข้างในมันวืบหนึ่งมันรู้สึกเหมือนหนาวข้างในรู้สึกเหมือนโหงๆในท้องแล้วก็ตื่นเลยพอคุณแพมตื่นมาก็นึกได้ว่าตัวเองอ่ะนอนอยู่ในรถที่อยู่ในโรงพยาบาลที่พ่อยังอยู่ไอซียูคุณแพมเขาก็เลยจะโทรหานบีจะถามว่าพ่อออกมาจากห้อง ICU หรือยังหรือมีหมอมีพยาบาลอะไรออกมาหรือยังเขาบอกว่าแต่นบีอ่ะโทรสวนมาก่อนพอคุณแพมรับสายค่ะนบีเขาก็บอกว่าแพมเดินมาหาพ่อที่หน้าห้อง ICU หน่อยตอนนั้นคุณแพมดีใจมากคือคิดว่าพ่อออกมาแล้วก็รีบลงจากรถปิดรถอะไรก็รีบไปที่หน้าห้อง ICU แต่พอเดินไปถึง
เห็นแม่ร้องไห้เห็นป้าอาลีร้องไห้ตอนนั้นคุณแพมบอกว่าใจลึกๆอ่ะมันได้คำตอบละมันรู้แล้วแล้วก็เป็นนบีอ่ะที่เข้ามาบอกว่าแบบลูกแบบพ่อไปสบายแล้วนะลูกตอนนั้นคุณแพมเขาบอกว่าเขาโหวงไปหมดเลยในท้องมันรู้สึกเหมือนจะเป็นลมเหมือนแบบบอกไม่ถูกตอนนั้นมันมีขั้นตอนหลายอย่างมากเพราะว่าพ่อเขาทำประกันด้วยมันต้องไปขอเอกสารราชการไปแจ้งตายไปอะไรมันเยอะมากซึ่งตอนนั้นคุณแพมไปกับป้าอาลีเพราะว่าป้าอาลีแกก็แย่มากตอนนั้นทำอะไรเสร็จก็กลับไปที่บ้านพ่อเพื่อจะไปเอาเสื้อผ้าพ่อเนี่ยไปให้โรงพยาบาลตอนที่คุณแพมไปที่บ้านอ่ะแล้วก็ได้เข้าไปในห้องนอนพ่อเพราะว่าป้าอาลีเขาเข้าไปค้นหาเสื้อผ้าพ่อหาชุดที่ดีที่สุดใส่ให้พ่อคุณแคมเขาก็เดินวนไปวนมาในห้องพ่อเขาก็ไปเจอว่าแบบไปเจอรูปถ่ายที่ถ่ายกับพ่อในโทรศัพท์มือถือแต่เหมือนพ่อเอาไปติ้นนะคะและเอามาเก็บไว้การ์ดอวยพรต่างๆที่คุณแคมเคยเขียนให้พ่อในโอกาสต่างๆคุณแคมบอกว่าตอนนั้นอะตัวคุณแพมเองเขารู้สึกเขาซุดมากคือใจเขามันแย่มากหลังจากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนที่มันควรจะเป็นจนไปตั้งศพที่วัดคุณแพมบอกว่าในคืนแรกที่ตั้งศพตัวของคุณแพมเองอ่ะไปเคาะโลงแล้วก็บอกพ่อว่าขอให้พ่ออยู่กับแพมตลอดเลยนะให้ครบ5วันที่ตั้งศพนะพ่อและครบ5วันน่ะขอให้พ่อไปสู่สุคติหนูขอยื้อพ่อแค่5วันนี้ก็พอตลอด5วันนะแม่คุณแพมทำกับข้าวที่พ่อชอบเลี้ยงพระทุกวันตั้งหน้าศพทุกวันด้วยตนเองเลย คุณแพมก็ขอให้พ่อมาเข้าฝันแต่ขอยังไงก็ไม่ฝันแต่ก็มีได้กลิ่นคุณพ่อมันจะเป็นกลิ่นที่น้ำหอมที่พ่อเขาใช้เหมือนมันอยู่ที่จมูกตลอดในทุกคืนหลังพระสวดเสร็จตอนที่นั่งรถกลับบ้านคุณแพมเองเขาบอกว่าเขาจะได้กลิ่นของพ่อตลบอบอวลอยู่ในรถที่เขานั่งกลับตลอดแต่มีแค่คุณแพมที่ได้กลิ่นอยู่คนเดียวพอกลับมาถึงบ้านนะคะคุณแพมเขาก็ลองทำตามความเชื่อก็คือให้นบีจุดธูปเชิญพ่อเข้าบ้านให้หน่อยและคืนนั้นนะคะคุณแพมเขาก็เลยลองเอาแป้งเด็กเนี่ยโรยรอบเตียงตัวเองโรยตั้งแต่หน้าประตูห้องตัวเองเข้ามาถึงเตียงรอบเลยเพราะว่ามันมีความเชื่อที่ว่าถ้าคนตายมาหาจะอาจจะเกิดรอยเท้าอะไรแบบนี้เขาก็เลยอยากลองบ้างเขาก็เอาแป้งโรยไว้รอบเตียงแล้วก็นอนแต่ความมันเหมือนมันมีความทุกข์ในใจค่ะมันนอนแล้วมันก็ไม่ได้หลับลึกมากนอนไปแป๊บเดียว 3-4 ชั่วโมงก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวมาก็รีบเปิดไฟหัวเตียงแล้วก็มองหารอยเท้าที่แป้งแต่มันไม่มีรอยเท้าสักรอยเลยตอนนั้นคุณแพมเขาพอมองไปแล้วไม่เห็นรอยเท้าเขาบอกกับมินว่าเขารู้สึกเสียใจแบบเขาเสียใจจนเขาร้องไห้ออกมาแบบพ่อไม่มาหรอหรือว่าเราจุดเชิญพ่อแล้วพ่อไม่มาหาหรออะไรเงี้ยแล้วก็พูดตัดพ้อกับพ่อว่าแบบขอแล้วอ่ะให้พ่ออยู่ด้วย5วันน่ะแต่ทำไมพ่อไม่มาคุณแพมบอกว่าพอเขาร้องไห้แล้วมันก็นอนต่อไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นสักพักจนรู้สึกปวดปัสสาวะค่ะก็เลยลุกจากที่นอนจะไปปัสสาวะที่ในห้องน้ำพอเปิดประตูเข้าห้องน้ำไปอะค่ะเห็นตัวเองในกระจกห้องน้ำที่ผมบนหัวของคุณแพมมีแต่แป้งเด็กทั้งหัวเลยค่ะเหมือนมีคนเอาแป้งมาทาหัวคุณแพมคุณแพมบอกว่าตอนนั้นอะเขาดีใจมากดีใจจนร้องไห้ออกมาเขารีบออกจากห้องวิ่งไปเคาะห้องแม่ไปเคาะห้องนบีไปปลุกทุกคนน่ะและให้ทุกคนเข้ามาดูที่ห้องเขาว่าเนี่ยเขาโรยแป้งไว้แบบนี้แต่มันไม่มีแป้งที่พื้นอ่ะแต่มันมีแป้งที่หัวหนูได้ยังไงพ่อมาหาหนูพ่อมือมาลูบหัวหนูแน่เลยความรู้สึกของคนตรงนั้นที่เขาฟังวันนั้นแล้วเขาเดินมาดูที่ห้องเขาก็ร้องไห้กันหมดตั้งแต่วันนั้นทุกคืนคุณแพมโรยแป้งที่เตียงทุกคืนแต่หัวไม่เคยเลอะแป้งแบบวันแรกที่เจอแต่ความรู้สึกโดนลูบหัวเนี่ยเป็นสัมผัสเดียวที่รู้สึกได้ตลอด5วันจนมาถึงวันชาปนกิจคุณพ่อคุณแพมบอกว่า
ยากกว่าการที่ต้องเผาศพคุณพ่อคือการอ่านคำไว้อาลัยก่อนที่จะเผาครับคุณแพมบอกกับมิ้นว่าเรื่องราวที่คุณแพมเจอพ่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่มิ้นเพิ่งจะเล่าให้ทุกคนฟังมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้แต่ไอ้เรื่องราวทั้งหมดเนี้ยถ้าคุณแพมจะไปเล่าในงานศพพ่อวันนั้นมันก็คงไม่เหมาะสมในงานศพพ่อวันนั้นสิ่งที่คุณแพมพูดกล่าวถึงพ่อคือคำไว้อะไรที่ป้าอารีเขียนให้แล้วมันก็เป็นคำไว้อะไรที่ใครๆเขาก็กล่าวกันแต่จริงๆแล้วมันมีคำไว้อะไรที่คุณแพมอยากจะบอกพ่อจริงๆคือสิ่งที่เขาไม่เคยมีโอกาสได้พูดกับพ่อตอนที่พ่อยังมีชีวิตคุณแพมเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาอยากจะบอกกับคุณพ่อมาโดยตลอดว่าเขารู้สึกโชคดีมากที่เขาได้เกิดมาเป็นลูกพ่อแม้เวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันจะสั้นมากมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำร่วมกันรูปถ่ายที่เราเคยถ่ายด้วยกันมันน้อยเกินไปที่จะเอามาดูในวันนี้ที่พ่อไม่อยู่แล้วคำว่ารักที่อยากจะพูดแต่หลายครั้งก็เขินจนไม่ได้พูดแต่อยากให้พ่อรู้ไว้ว่าทุกช่วงเวลามันจะมีความหมายสำหรับลูกสาวคนนี้ตลอดไปคุณแพมเป็นแฟนรายการพี่แจ็คแล้วก็เขาขอให้เรื่องของเขาเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครที่ยังไม่เข้าใจกับพ่อแม่ไม่เข้าใจกับครอบครัวหรือว่าใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่ให้รักษาช่วงเวลานี้ไว้ให้มันดีที่สุดเพราะว่าสำหรับคุณแพมเขารู้สึกว่าชีวิตอะมันสั้นบางทีมันสั้นจนเราไม่สามารถทำบางอย่างได้ทันแล้วก็มิ้นคิดว่าเรื่องนี้มันก็เหมือนเป็นคำอนุสรณ์คำอำลาที่คุณแพมเขาอยากมอบให้พ่อครับแล้วก็คำพูดของคุณแพมในบางประโยคมันก็คงเป็นคำพูดที่ลูกๆหลายคนที่สูญเสียพ่อหรือแม่ไป อยากจะพูดเหมือนกันตัวคุณแพมบอกว่าทุกวันนี้เธอยังรู้สึกถึงคุณพ่ อเธอจะฝันเห็นคุณพ่อในตลอดไม่วันพระก็วันโกนครับเราฝันเห็นหลายครั้งมากมีคนรอบตัวหลายๆคนเขาก็บอกว่ายังเห็นคุณพ่ออยู่แต่คุณแพมก็ไม่รู้ว่าจริงไหมสิ่งที่คุณแพมต้องเจอหลังจากนั้นในความที่คุณพ่อเสียด้วยอุบัติเหตุก็คือการที่คนที่อยู่ตรงนั้นที่เขาเคยเห็นเหตุการณ์บางคนก็บอกว่าคุณพ่อยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นแต่คุณแพมเขาก็ไปทำพิธีเชิญวิญญาณอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตัวคุณแพมเองเขาบอกว่าเขาก่อนหน้านี้เชื่อเรื่องผีแบบ50-50แต่วันที่เขาเจอแป้งเด็กพวกนั้นน่ะที่เขาโรยที่พื้นแต่มันมาอยู่ที่หัวเขาอ่ะเขาเชื่อเต็มร้อยว่าโลกหลังความตายมีจริงแล้วเขาก็เชื่อว่าวันนั้นคนที่มาลูบหัวเขาคือพ่อเขาเรื่องทั้งหมดของคุณแพมก็มีประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คคือฟังมาทั้งหมดมันเหมือนแบบมันก็เหมือนวิบากกรรมเหมือนกันนะคุณมิ้นท์คุณผู้ชมผู้ฟังครับถูกป่ะค่ะมันเริ่มเรื่องมาจากการที่คนหนึ่งทำคุณใสใส่คนหนึ่งเพื่อให้คนหนึ่งมารักแล้วเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันรับไม่ได้อะเพราะว่าตัวเองเหมือนโดนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างพอรู้ความจริงกลายเป็นว่าแน่นอนนะครับคือมันอยู่ด้วยกันยากอ่ะพูดตามตรงถูกป่ะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เริ่มต้นจากความรักกันโดยตรงอ่ะมันเริ่มต้นจากการบังคับกันโดยใช้คุณไสมนต์ดำใดๆก็แล้วแต่โอเควันนี้ตัวของคุณแม่คุณแพมอาจจะรู้สึกผิดจากสิ่งที่ตัวเองได้ทำณวันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นเนี่ยตัดสินใจเองมีใครแนะนำหรืออะไรเราก็ไม่รู้ถูกป่ะแต่วันนึงพอเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วอ่ะต่อให้รู้สึกผิดขนาดไหนอ่ะสิ่งที่มันทำไปแล้วอ่ะมันเยียวยาใจคนเอาจริงๆลึกๆจริงๆแล้วอ่ะมันก็ยากเหมือนกันนะจริงค่ะพี่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับมาได้กว่ามันจะกลับมาแบบให้สมบูรณ์แบบ 100% เหมือนเดิมผมว่ามันยากแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำได้โอเคมันอาจจะมีการสำนึกผิดรู้สึกในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำลงไปแล้วรอรับในสิ่งที่มันจะตามมาซึ่งมันมาแน่แล้วมันก็มาจริงๆแล้วมันก็มาได้ถูกจังหวะที่แบบเป็นจังหวะที่โคตรแบบเจ็บปวดอ่ะแล้วอย่างที่เราฟังมาหลายเรื่องเห็นไหมครับว่า
เราไปยุ่งเกี่ยวกับคุณไสยมนต์ดำผลสุดท้ายเนี่ยไอสิ่งที่เราเรียกกันว่าเวรกรรมอ่ะมันไม่ได้เข้ามาโจมตีคนที่ทำอย่างเดียวนะมันลามไปถึงคนที่อยู่รอบๆตัวคนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมารับกรรมอะไรพวกนี้ผลสุดท้ายอ่ะนั่นแหละคือเวรกรรมที่ต้องรับเจ็บปวดนะเห็นไหมวันเกิดลูกที่กำลังจะต้องมานั่งกินข้าวด้วยกันจะมานั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาผลสุดท้ายไม่ครบเจ็บปวดป่ะจริงป่ะจริงครับเจ็บปวดพอเวลาเวรกรรมมันเอาคืนอ่ะมันเอาคืนเจ็บปวดจริงๆนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็แบบคุณแม่เขาก็พูดเหมือนกันค่ะพี่แจ็คว่าสุดท้ายตอนเด็กๆที่เขาเคยหลอกคุณแพมว่าพ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมันกลายเป็นว่าไอ้คำที่เขาหลอกลูกในตอนเด็กกลายเป็นว่าลูกก็ต้องมาเสียพ่อจากการประสบอุบัติเหตุจริงๆใช่เจ็บปวดป่ะเจ็บปวดเพราะฉะนั้นน่ะโอเคมันก็จะมีหลายเคสหลายเหตุการณ์นะครับที่มีการมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันพวกเราในฐานะคนฟังก็ได้แต่ฟังแล้วพินิจพิเคราะห์ใช้วิจารณญาณของแต่ละคนเลยนะว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยตกลงแล้วพอถึงเวลาจริงๆอ่ะคุณยังอยากจะใช้มันอยู่หรอคุณอยากจะทำมันอยู่หรอไอ้เรื่องของคุณไสยมนต์ดำอ่ะมันอาจจะได้มาในเวลาอันรวดเร็วนะแล้วมันก็ไปในเวลาอันรวดเร็วเช่นเดียวกันผลสุดท้ายนั่นแหละครับมันก็จะเป็นสิ่งที่มันจะตามมาเราต้องรับมันให้ได้ผมว่าต่อให้แบบเรานั่งคุยยืนคุยกันอย่างเงี้ยอันนี้ผมยืนแล้วนะไม่ไหวปวดขานะครับต่อให้เราแบบว่ารับมันได้ผลสุดท้ายพอถึงเวลาจริงๆรับไม่ไหวหรอกครับจริงรับไม่ไหวหรอกนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคำอำลานะครับผลสุดท้ายคือผีกับคนอันไหนน่ากลัวกว่ากันก็ลองคิดก็ดูแล้วกันใช่ค่ะพี่แจ๊คจริงค่ะจริงจริงจริงไอ้ตอนที่ทำเนี่ยน่ากลัวจริงนะตอนที่ทำตอนนั้นทำด้วยอารมณ์แบบอยากทำใส่คนเนี้ยเฮ้ยไปหานู่นหานี่หานี่หาอาจารย์มาทำเสียเงินไม่มีฟรีบอกเลยไม่มีฟรีแน่นอนไม่ใช่ค่ะไม่มีฟรีถูกต้องค่ะยังไงก็ต้องจ่ายตังค์โอ้ยนะฮะอ้าวนั่นคือเรื่องราวของคุณแพมที่เขาฝากคุณมิ้นมาเล่ามาถ่ายทอดให้คนหมู่มากได้ฟังกันว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งนะอย่าไปทำอะไรแบบนี้เด็ดขาดนะต่อให้จะรู้สึกผิดทีหลังมันก็สายเกินไปแล้วนะฮะคือตอนแรกที่มิ้นไม่คิดจะเล่าเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะพี่แจ็คคือแบบตัวมิ้นเวลาเล่าเรื่องเรามิ้นอยู่กับช่องพี่แจ็คมา1ปีแล้วมิ้นรู้ว่าถ้าเล่าอะไรที่ต้องเกินน่ะมักจะโดนด่าต้องพูดอย่างนี้ก่อนแต่มิ้นไม่ซีเรียสนะคะมิ้นเข้าใจว่ารายการพี่แจ็คเป็นรายการผีมิ้นก็ไม่รู้ว่าเรื่องเล่าเหมาะกับรายการไหมแต่ว่าที่มิ้นคิดว่าอยากมาเล่าเรื่องนี้ที่ช่องพี่แจ็คเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือคุณแพมเป็นแฟนรายการพี่แจ็คสองเลยมิ้นคิดว่าช่องของพี่แจ็คเป็นช่องที่ใหญ่แล้วก็กระจายอะไรหลายๆอย่างได้ดีมากๆคือว่ามินฟังเรื่องนี้แล้วมันมีอุทาหรณ์ก็เลยแบบเลยเอามาเล่าที่ช่องพี่แจ็คค่ะแต่มินโอเคนะไม่ได้มีปัญหาไม่มีอะไรหรอกมินอย่างนี้คือมันเป็นรายการผีก็จริงแต่เราก็บอกกันหลายครั้งพูดกันหลายครั้งแล้วว่าเราไม่ได้คุยแค่เรื่องผีอย่างเดียวเรื่องสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติคุณไสยมนต์ดำยกเว้นเรื่องเดียวที่ผมไม่ถนัดก็คือเรื่องของมนุษย์ต่างดาวแค่นั้นแหละที่ไม่ได้คุยค่ะพี่แจ็คนะครับได้หมดแหละก็ถือว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้คนฟังได้รับรู้ถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะค่ะพี่แจ็คโอเคได้น้องมิ้นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะมิ้นนะใช่ค่ะพี่แจ็คใช่แล้วค่ะขอบคุณมากวันนี้ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามน้องมิ้นได้ในสถานีผีดุใช่แล้วค่ะพี่แจ็คก็ถ้าใครผิดถ่ายเองก็ไม่รู้ว่าออกเมื่อไหร่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวรอเขามาแจ้งแล้วก็ถ้าใครติดอยากติดตามมินก็ยังติดตามได้ในช่องทางทั้งแอฟ้าทั้ง
แอฟฟ้าทำไมทั้งเฟซบุ๊กทั้งติ๊กต็อกค่ะพี่แจ็คชื่อเดิมมิ้นเรซูเม่ค่ะมาไปใช้บริการน้องมิ้นได้นะอยากทำรีซูมุ่งรีซูเม่อะไรพวกนี้นะไว้สมัครงานได้ค่ะพี่แจ็คแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆครบรอบหนึ่งปีได้คุยกับพี่แจ็คอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่แจ็คมากๆค่ะที่ทำให้มินได้เข้ามาเป็นนักเล่าจนถึงทุกวันนี้ค่ะนะเราเล่าเก่งเองอ่ะเราเก่งด้วยตัวเราเองโธ่ครั้งหน้าเหมือนเดิมนะมินนะมีเรื่องอะไรอีกก็มาเล่าพวกเราได้ฟังกันนะได้เลยค่ะพี่แจ็คโอเคน้องมินขอบคุณมากดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะขอบคุณนะคะพี่แจ๊คขอให้หายปวดขาไวๆนะคะปวดขาปวดหลังปวดเอวไปหมดแล้วแก่แล้วบางคนบอกพี่แจ๊คปวดฉี่แล้วไม่ได้ปวดฉี่แต่ปวดหลังโอเคน้องมิ้นขอบคุณนะรักษาสุขภาพด้วยค่ะจ้าค่ะขอบคุณค่ะพี่แจ๊คหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว